astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับนะฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะครับนะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ม.3ขึ้นม.4ทั้งนั้นเลยนะที่เข้ามาก็น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆแน่นอนครับวันนี้ถามว่าวันนี้เรามาเจอกันมาทำอะไรนะครับวันนี้เราไม่ได้เรียนเนื้อหาม.4นะครับเนื้อหาม.4เราได้เจอไปบ้างแล้วแหละบางคนอาจจะได้เห็นบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปขึ้นเนื้อหาม.4เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจารย์แก๊ปก็อาจหวั่นใจครับว่าเอ๊ะน้องจำเนื้อหาเรื่องเดิมๆหรือเรื่องเก่าได้หรือไม่นะฮะหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะเรื่องหนูเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับอาจารย์บอกได้เลยนะครับตั้งแต่หนูเรียนตั้งแต่ประถมเลยจนถึงมัธยมเนี่ยสำคัญทั้งหมดแหละครับนะฮะสำคัญทั้งหมดเลยทุกเรื่องตั้งแต่น้องนับเลขเป็นตั้งแต่น้องบวกเลขเป็นสำคัญทั้งหมดแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปจะหยิบยกเฉพาะที่สำคัญจริงๆที่น้องจะไปต่อยอดในม.ปลายได้สวัสดีน้องๆที่เข้ามานะครับสุนิสาสวัสดีนะครับนะวันนี้จะหยิบยกเรื่องที่น้องเรียนไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่จะเอามาช่วยในการเรียนม.ปลายไม่ใช่เฉพาะแค่ม.4 นะม.5 ม.6 หรือจนกระทั่งสอบมหาลัยเนี่ยน้องจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น้องจะต้องติดตัวไว้เลยนะครับนะก่อนที่จะไปเรื่องสำคัญกันขออนุญาตเปรยก่อนนะครับเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับพหุนามนะครับพหุนามและหลายคนบอกพหุนามคืออะไรเอาง่ายๆพอน้องเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ยน้องต้องรู้จักแล้วพหุนามเนี่ยมันคือตัวแปรนั่นแหละนะครับตัวแปร xตัวแปร y ตัวแปร z ตัวแปร a ตัวแปร b ตัวแปรนั่นแหละนะครับอาจารย์กำลังจะพูดถึงการดำเนินการเกี่ยวกับตัวแปรนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกลบพหุนามคูณหารพหุนามขออนุญาตเปรยก่อนนะครับเปรยให้พวกเราเห็นภาพก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้ในเรื่องอื่นอีกนะฮะอย่างแรกที่น้องควรรู้เลยคือเรื่องตัวแปรต่างๆนะครับอาจารย์เชื่อว่าพวกเราในนี้รู้จักตัวแปรอยู่แล้วเนาะรู้จักอยู่แล้วขออนุญาตซูมให้พวกเราเห็นนะครับใครมีหนังสือก็เปิดตามได้เลยนะครับตัวแปรอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วรู้จักค่าคงตัวอยู่แล้วเช่นน้องเห็น 2x กําลัง2เนี่ยตัวแปรคือพจน์ x กําลัง2ค่าคงตัวคือเลข2อันนี้พวกเราเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเราจะต้องรู้จักแล้วอาจารย์ไม่สามารถทวนแบบพื้นฐานไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับที่เหลือน้องก็ต้องไปศึกษาเองแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยให้น้องเข้าใจไปถึงตัวแปรให้มากขึ้นนะครับหลักการเขียนตัวแปรอาจารย์แก๊ปจะไม่พูดถึงมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับ z คูณ x คูณ y เขียนติดกันได้เป็น x y z อย่างนี้คงไม่ต้องสอนกันนะครับเชื่อว่าพวกเราจะเข้าใจแล้วตรงนี้นะครับเรื่องการเขียนตัวแปรอะไรต่างๆนะครับแต่อาจารย์แก๊ปจะมาขอพูดถึงตรงนี้เลยครับเอกนามจะพูดถึงนี้เลยเอกนามหลายคนเริ่มงงพอพูดถึงเอกนามพอเริ่มมีชื่อเข้ามาเนี่ยจะเริ่มงงแล้วนะครับเอาง่ายๆพอน้องทุกคนเรียนผ่านกันมาหมดแล้วเอาง่ายๆเอกนามเนี่ยมันก็คือ x กำลัง2 x กำลัง3ก็คือพจน์แต่ละตัวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นเอกนามเนี่ยเอกนามก็คือตัวเดียวๆนะครับเช่น 10x บวก 5y อย่างเงี้ยนะนี่คือเอกนาม2ตัวมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นเอกนามก็คือตัวนั่นแหละนะครับอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญใครยังไม่ค่อยเข้าใจหรือลืมไปแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยากให้น้องรู้จักสัมประสิทธิ์ของเอกนามครับหรือที่ตอนน้องเรียนครูจะย่อว่าสปสไม่ใช่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับไม่สปชไม่ใช่นะครับนะสปสนะครับสปสก็คืออะไรฮะสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนั่นแหละอันนี้ผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังเลยนะครับตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนั่นแหละเช่นน้องไปเจออะไรเดียว 5x กำลัง2 5x กำลัง2ตรงไหนเรียกว่าสัมประสิทธิ์อ่ะก็ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมพอคำเนี่ยพอน้องไปเจอตอนม.ปลายเนี่ยครูก็จะพูดบ่อยสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ x กำลังสองเนี่ยเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ x กำลังสองภาษาทางการจะเรียกเอกนามอะไรก็ช่างมันนะครับอันนั้นเอาไปเรียนรู้เมื่อโตแล้วนะครับเอาตอนเด็กๆเนี่ยน้องเข้าใจตรงนี้ว่าตัวนี้คือตัวแปรตัวนี้คือสัมประสิทธิ์นะครับหรือสปสนะเพราะนั้นศัพท์คำพวกนี้น้องต้องเข้าใจนะเดี๋ยวไปเรียนม.ปลายไปเรียนตอนน้องเรียนมัธยมเนี่ยหรือตอนน้องเรียนเข้ามหาลัยเนี่ยมันจะมีคำศัพท์พวกนี้เยอะแยะเลยนะครับพยายามเปลี่ยนเป็นความเข้าใจตนเองพยายามให้เราเข้าใจได้นะครับนะอย่าไปเรียกตามเทคนิคเทอมอย่าไปเรียกอะไรพูดไงเดียวอย่าไปเรียกแบบภาษาวิชาการมากเอาภาษาที่เราเข้าใจตัวเลขเนี่ยเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะครับ
ที่เรียนมาทั้งปีเนี่ยนะครับตั้งแต่มอต้นเนี่ยน้องเข้าใจแค่นี้เอกนามก็คือตัวแปรนะครับสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขแค่นั้นเองนะฮะแล้วสิ่งที่จะเน้นต่อไปคืออะไรอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะครับน้องที่เข้ามาหลายๆคนนะครับยังทันอยู่นะอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะจ๊ะนะยังไม่เข้าเรื่องเลยนะครับเพราะอะไรอันนี้เป็นแค่เกินคร่าวๆลองนึกทบทวนสิเรียนไปมัธยมต้นทั้งปีเนี่ยทั้ง3ปีเนี่ยเราเข้าใจเกี่ยวกับตัวนี้ไหมนะครับรู้จักสัมประสิทธิ์ไหมนะฮะรู้จักตัวแปรไหมนะฮะรู้จักดีกรีของตัวแปรไหมลืมพูดเลยดีกรีคืออะไรฮะดีกรีก็คือที่มันยกกำลังอยู่ข้างบนนี่เรียกว่าดีกรีนะฮะอันนี้เรียกว่าดีกรี2นะครับเดี๋ยวจะมีดีกรี3ดีกรี4ดีกรี5นะครับเดี๋ยววิธีการนับดีกรีเนี่ยเดี๋ยวจะสอนต่อไปครับมาดูในตารางข้างบนเลยใครมีหนังสือก็เปิดตามได้เลยนะครับนะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรฟังตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เอกนามอาจารย์แก้พูดไปแล้วนะครับคือตัวแปรพูดภาษาชาวบ้านเลยคือตัวแปรสัมประสิทธิ์รู้จักไหมสัมประสิทธิ์คือตัวเลขเอาไปเขียนกำกับไว้ให้เนี่ยคือตัวแปรเนี่ยพยายามน้องจะเรียนระดับไหนก็ตามระดับมหาลัยระดับมัธยมพยายามเอาคำพูดที่โจทย์พูดถึงเนี่ยนะครับหรือคำศัพท์เนี่ยมาแปรเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับสัมประสิทธิ์เรียกว่าตัวเลขนะครับตัวเลขตรงไหนก็ไปขยายความเอาเองนะครับต่อมาอีกคำหนึ่งคือดีกรีครับดีกรีก็คือตัวเลขที่มันยกกำลังอยู่บนตัวแปรนะครับอย่างนี้10ยกกำลังสิบเอ็กซ์กำลัง1อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนี่ยดีกรี1นะเรียกว่าดีกรี1นะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปครูพูดถึงดีกรี3ต้องรู้จักนะครับดีกรีเท่าไหร่ต้องรู้จักนะต่อมาอ้าวอาจารย์แก๊ปแล้วถ้ามันมีตัวแปรอยู่2ตัวอันนี้มีตัวแปร A ตัวแปร B ด้วยหนูจะนับดีกรียังไงถ้ามันอยู่พจน์เดียวกันพจน์นะพจน์ก็คือกลุ่มอะพจน์กลุ่มเดียวกันนะครับให้น้องนับดีกรีมารวมกันตรงนี้มีเลข2ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวตรงนี้นิดนึงตรงนี้มีเลข2ตรงนี้มีเลข3เอามาบวกกันจะกลายเป็นดีกรี5โอเคมั้ยถ้ามันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยนะนับรวมกันได้เลยนะฮะเอาใหม่ให้แก้ตัวหน่อย1ส่วน6 1ส่วน6อะไรวะ1ส่วน6นะฮะ1ส่วน6เป็นลิ้นไก่สั้นไปได้นะฮะ1ส่วน6คูณ h คูณ j กำลัง3คูณ k กำลัง4ดีกรีเท่าไหร่ครับอ้าว h ก็คือดีกรี1ใช่มั้ยดีกรี1บวก3บวก4ก็จะกลายเป็นดีกรี8ถ้ามันอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะนับดีกรีแบบนี้นะฮะต่อไป1ลบ1ส่วน25 x กำลัง2 y กำลัง6 z กำลัง8เราก็นำมารวมกันเลย2บวก6เป็น8 8บวก8เป็น16นี่คือวิธีการนับดีกรีนะครับนะอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าเรื่องเท่าไหร่หรอกนะครับเปยให้พวกเราเห็นภาพว่าเราเรียนกันมาทั้ง3ปีเนี่ยน้องต้องรู้จักอะไรบ้างน้องต้องรู้จักตัวแปรน้องต้องรู้จักสัมประสิทธิ์นะครับอย่างตรงนี้สัมประสิทธิ์ก็คือลบ1ส่วน25ข้างบนสัมประสิทธิ์ก็คือ1ส่วน6นี่คือสัมประสิทธิ์นะครับพอจะเข้าใจได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับดีกรีเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะฮะสิ่งอยากพูดถึงต่อมาครับการบวกเอกนามถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะฮะน้องเรียนมาทั้งหมด3ปีเนี่ยนะครับการบวกเอกนามหรือการบวกตัวแปรนี่อาจารย์พยายามจะพูดให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับการบวกตัวแปรเนี่ยน้องจะบวกกันได้เนี่ยเช่นอะไรเดีย x กำลัง2บวก 5x กำลัง2การจะบวกตัวแปรจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับตอนเรียนคุณครูสอนว่าไงจะบวกตัวแปรได้ก็ต่อเมื่อตัวแปรนั้นต้องเป็นพวกเดียวกันอาจจะไม่รู้นะว่าที่โรงเรียนน้องสอนอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอาง่ายๆก็คือตัวแปรนั้นต้องเป็นพวกเดียวกันน้องเห็นตรงนี้คือ1 x กำลัง2พวกเดียวกันหรือยังนี่คือพวก x กำลัง2นี่คือพวก x กำลัง2นี่เขาเรียกว่าพวกเดียวกัน x กำลัง2น้องก็บวกได้เลยเอา1บวก5ได้เลยนี่คือการบวกตัวแปรอย่างง่ายๆนะครับนะทวนไปตอนม.1 เลยนะเนี่ยนะฮะม.1 หรือม.2 ไม่รู้อะบวกตัวแปรบวกง่ายๆ1บวก5เป็น6มันก็จะกลายเป็น 6x กำลัง2นี่คือการบวกตัวแปรที่น้องเรียนมาทั้งหมดนะครับบวกลบใช้กรณีเดียวกันนะฮะอย่างตัวอย่างดูตัวอย่าง example ดูตัวอย่าง 12x กำลัง3 y กำลัง5บวก
8x กำลัง3 y กำลัง5พอน้องเห็นในโจทย์เนี่ยน้องก็ต้องพิจารณาและวันสอบมันจะบวกกันได้ต้องเป็นพวกเดียวกันนะครับต้องเป็นพวกเดียวกันเพราะนั้นที่น้องเห็นตรงนี้เนี่ยพวกเดียวกันไหมเราก็มาดูครับนี่คือพวก x กำลัง3 y กำลัง5นี่คือพวก x กำลัง3 y กำลัง5ผู้ภาษาชาวบ้านก็คือตัวแปรเหมือนกันตัวแปรเหมือนกันก็บวกกันได้ฮะเพราะนั้นน้องก็เอา18กับ18ไหนวะเนี่ย12กับ8บวกกันก็จะกลายเป็น20ตรงนี้ออกมานี่เขาเรียกการบวกตัวแปรง่ายๆอย่างนี้เลยบางคนก็เริ่มมีคำถามแล้วเอ๊ะแล้วถ้ามันพวกไม่เหมือนกันหนูจะบวกกันได้ไหมถ้ามันพวกไม่เหมือนกันเช่นอันนี้เป็น 5x อันนี้บวก 6x กำลัง2อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบวกกันไม่ได้นะครับบวกลบกันไม่ได้เพราะอันนี้คือพวก x กำลัง1อันนี้คือพวก x กำลัง2นะครับเพราะนั้นก็บวกกันไม่ได้บวกไม่ได้ก็ติดไว้อย่างนี้ครับตอนน้องเรียนจำไม่ได้บวกไม่ได้ก็ติดไว้อย่างนี้พอนึกออกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นการบวกลบพหุนามการบวกลบตัวแปรเนี่ยมันต้องเป็นพวกเดียวกันหรือแม้กระทั่งน้องไปเจอ 6xy บวก y กำลัง2อย่างเงี้ยก็เรียกว่าคนละพวกกันน้องจะเอา 6xy บวกกับ y กำลัง2ไม่ได้ก็ต้องติดไว้แบบนี้เห็นไหมบวกกันไม่ได้ก็ไว้เฉยๆแบบนี้นะครับนะใครเพิ่งเข้ามาอาจารย์แก๊ปกำลังพูดถึงเรื่องการบวกลบตัวแปรนะครับย้อนไปถึงตอนน้องเรียนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับให้ได้เข้าใจว่าตัวแปรที่น้องเรียนมาทั้งหมดเนี่ยน้องจะต้องบวกลบกันได้นะครับถ้าจะบวกลบกันได้มันต้องเป็นพวกเดียวกันนะฮะลบก็เหมือนกันนะครับนี่ทวนเรื่องบวกลบไปแล้วนะฮะใครมีพื้นฐานดีๆหน่อยก็คลิปนี้อาจจะไม่ดูก็ได้นะครับนะต้องใช้เขาเรียกไงต้องมีพื้นฐานนิดหนึ่งนะฮะน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปเรียนคอร์สม.4เนี่ยน้องจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้เยอะเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับตัวแปรนะครับลองมาดูตัวอย่างสิการบวกลบพหุนามนี่ครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เดี๋ยวซูมให้ดูลองบวกไปในใจพร้อมกันกับอาจารย์ก็ได้นะครับถ้าใครทำได้แล้วก็ถือว่าทำได้โอเคไหมจงบวกจงหาผลบวกของพหุนามสองตัวนี้ครับซ้ายมือ 6a กำลัง3บวก 3a กำลัง2กับ 5a กำลัง3บวก 7a กำลัง2เอามาบวกกันเขาให้บวกกันเพราะนั้นตอนอาจารย์แก๊ปทำก็บวกกันครับนี่ครับบวกกันบวกแล้วเห็นไหมแต่มันบวกกันไม่ได้เราต้องเปิดวงเล็บก่อนเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่ออะไรทุกคนเพื่อเราจะเอาพจน์ที่เป็น x กำลัง3พจน์ที่เป็น x กำลัง3อาจารย์จะเรียกพจน์นะพจน์ก็คือกลุ่มอะกลุ่ม x กำลัง3มารวมอยู่ด้วยกันนี่เห็นไหมทำไมต้องมารวมกันเพราะว่ามันจะได้มาจับบวกกันได้นะครับอันนี้คือพจน์ของ x กำลัง2พอน้องจับกลุ่มเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็สามารถบวกได้แล้วนะฮะ6บวก5ก็ได้เท่าไหร่ครับได้11จริงๆน้องไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับน้องบวกมาตรงนี้เลยก็ได้นี่เห็นไหมนั่นหนังสือที่อาจารย์เขียนให้ละเอียดเพราะว่าเผื่อน้องกลับไปอ่านเองจะได้เข้าใจมากขึ้นทันอาจารย์ไหมโอเคเนาะน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะเขียนละเอียดนิดนึงแต่น้องทำเองที่บ้านไม่ต้องละเอียดขนาดนั้น6บวก5ได้11เห็นไหม11 a กำลัง3นะครับ3บวก7ได้10 a กำลัง2ก็ย้อนกลับไปคำพูดเมื่อกี้พวกเดียวกันบวกกันได้นะครับบวกกันเสร็จก็จะได้แบบนี้หน้าตาออกมาแบบนี้นะฮะเพราะนั้นอาจารย์เชื่อว่าหลายคนนี้พอจะรวมกันเป็นนะครับนะน้องณัฐพรบอกว่าสวัสดีค่ะตาไม่ทันเลยเพิ่งมาอ๋อไม่เป็นไรน้องแชร์เก็บไว้เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังได้อันนี้เป็นคอร์สปูพื้นฐานนะครับปูพื้นฐานคือเรื่องนี้น้องเรียนกันมาแล้วนะฮะบางคนอาจจะยังจำไม่ได้นะครับบางคนเอ๊ะกูเคยเรียนมาไหมเนี่ยบางคนอาจจะลืมนะครับพอทบทวนนิดหนึ่งนะครับเรื่องการบวกลบตัวแปรนะครับตอนนี้อยู่เรื่องการบวกลบตัวแปรอันนี้ก็คือตัวอย่างของการลบตัวแปรนะครับของการลบตัวแปรเดี๋ยวน้องไปดูตัวอย่างได้นะครับมีบวกแล้วมีลบแล้วมันก็ต้องมีคูณกับหารตัวแปรนะครับเอาถ้าตัวแปรสองกลุ่มมาคูณกันตัวแปรสองกลุ่มมาหารกันมันจะได้เท่าไหร่ครับแล้วมันจะทำยังไงฮะมาติดตามดูกันครับตัวอย่างที่1ครับดูเลย 8t กำลัง2คูณกับ 3t กำลัง3คูณยังไงครับทุกคนคูณตัวแปรการคูณตัวแปรคูณยังไงครับก็เอาตัวแปรมาคูณกันดูเข้าใจง่ายเนาะการคูณตัวแปรคือเอาตัวแปรมาคูณกัน
นะฮะคูณกันยังไงล่ะถ้ามีตัวเลขก็เอาตัวเลขมาคูณกันด้วยอย่างเช่นอันนี้8กับ3น้องก็เอาตัวเลขคูณตัวเลขเอาตัวแปรคูณตัวแปรนะครับ8กับ3คูณกันน้องจะได้24นะฮะยังไม่พอครับตัวแปรคูณตัวแปรน้องจะได้เป็น t กำลัง2คูณกับ t กำลัง3นะฮะแล้วถ้าในกรณีที่ตัวแปรเหมือนกันน้องต้องใช้สมบัติเลขยกกำลังจำได้ไหมขออนุญาตย้ายมาด้านนี้นะ t กำลัง2คูณ t กำลัง3สมบัติเลขยกกำลังว่าไงครับตอนน้องเรียนถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันตัวเลขชี้กำลังตัวนี้เป็นเลข2ตัวนี้เป็นเลข3อันนี้เรียกว่าเลขชี้กำลังนะครับให้น้องเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันพอจำได้ไหมตอนเรียนถ้าคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะนั้นน้องตรงนี้ได้24อยู่แล้วอันนี้อาจารย์ไม่ห่วง8324 8324ไม่ห่วงตรงนี้ฮะ t กำลัง2บวก3 2บวก3มันจะกลายเป็น t กำลัง5ตรงนี้จะกลายเป็น5เพราะนั้นผลลัพธ์ที่น้องจะได้ออกมาทั้งหมดก็คือ24 t กำลัง5เพราะนั้นสมบัติเรื่องเลขยกกำลังก็สำคัญนะครับขอยัดทวนนิดหนึ่งได้ไหมสมบัติเลขยกกำลังเผื่อใครจะลืมนะฮะอาจารย์แก๊ปทวนอาจารย์แก๊ปทวนให้นะครับสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยหลักๆมีใช้อยู่ไม่กี่ข้อนะฮะเช่นถ้าน้องไปเจอ5ยกกำลังเดี๋ยวเปลี่ยน5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง2คูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันน้องจะกลายเป็น5ยกกำลัง3บวก2ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง5นี่คือการคูณเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติที่น้องเรียนมาทั้งชีวิตตอนนี้ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังอยู่ไหนคะอาจารย์ข้างบนฮะที่มันยกกำลังอยู่ในเรียกว่าเลขชี้กำลังเอามาบวกกันเอาใหม่ถ้าหารกันหารกันเช่น5ยกกำลัง7หารด้วย5ยกกำลัง2หารกันทุกคนหารกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบน้องก็จะได้เป็นอันนี้ฐานเหมือนกันแล้วเนาะนี่คือ5อันนี้อาจารย์สมมุติตัวเลขนะน้องจะไปเจอตัวแปร A ตัวแปร B อะไรก็แล้วแต่เจอในห้องสอบนะครับอย่างวันนี้น้องเจอเลข5ก็จะกลายเป็นเลข5เลขชี้กำลังมาลบกันจะกลายเป็น7ลบ2เห็นไหม7ลบ2ก็จะกลายเป็น5ก็จะกลายเป็น5กำลัง5นี่คือสมบัติเลขยกกำลังธรรมดานะครับคราวที่แล้วดูย้อนหลังชอบมากค่ะเรียนแล้วรู้เรื่องมากอันนั้นต้องบอกน้องว่าอันนั้นคือม.4จ๋าเลยนะครับแต่อาจารย์ไม่กล้าไปต่อนะฮะไม่กล้าสอนน้องไปต่อเพราะว่าบางคนไม่มีพื้นฐานอาจารย์แก๊ปก็เลยเปิดคอร์สปูพื้นฐานขึ้นมานะฮะให้น้องเรียนปูพื้นฐานก่อนจะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวม.ปลายเนี่ยน้องจะเรียนอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอาจารย์เชื่อว่าหลายคนรู้เรื่องอยู่แล้วเลขยกกำลังเนี่ยหมูจริงไหมคำนวณได้หมูอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือคูณกันหารกันนะครับต่อมาครับสมมุติน้องมี5ยกกำลัง2อยู่ถ้าน้องตบ5กำลัง2ไปข้างล่างมันจะกลายเป็น5ยกกำลังลบ2ทันทีจำได้ไหมถ้าเลขยกกำลังติดลบน้องตบขึ้นบนตบลงล่างได้เราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่คือสมบัติเลขยกกำลังที่ใช้บ่อยๆนะฮะอะไรอีกที่ใช้บ่อยๆเช่นน้องไปเจอ5ยกกำลัง2ซ้อนกำลัง3ยกกำลังซ้อนกันตอนเรียนจำได้ไหมทำไงยกกำลังซ้อนกันครับทำไงฮะกำลังซ้อนกันให้เอาเลขชี้กำลังตัวนั้นมาคูณกันได้เลยนะครับกำลังซ้อนกำลังเอาเลขชี้กำลังนั้นมาคูณกันได้เลยนะครับ3คูณ2ได้เลยครับตรงเนี้ย3คูณ2ก็จะกลายเป็น6ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง6นะครับนี่คือสิ่งที่น้องจะใช้บ่อยๆในเรื่องสมบัติเลขยกกำลังควรรู้ไว้นะฮะวันสอบน้องจะไปเจอเป็นตัวแปรอะไรงี้น้องต้องดูดีๆนะเช่น a ยกกำลัง3 a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลัง5มันก็จะกลายเป็น a เหมือนกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน3บวก5ได้8ก็จะกลายเป็น a กำลัง8อันนี้คือการประยุกต์ใช้แล้วในข้อสอบต่างๆนะครับอาจารย์เชื่อว่าน้องเรียนมาหมดแล้วสมบัติพวกนี้นะครับเดี๋ยวใครไม่เข้าใจน้องพออาจารย์ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บน้องก็ไปดูย้อนหลังนะครับไปดูย้อนหลังทำความเข้าใจเพิ่มเติมไปเปิดหนังสือเรียนสิเอ๊ะม.1กูเรียนอะไรมาวะเนี่ยนะม.2ม.3ฉันเรียนอะไรมาวะเนี่ยนะฮะไปดูซิว่าน้องเรียนสิ่งเหล่านี้มาหรือเปล่านะครับนะที่อาจารย์ไม่กล้าสอนต่อเพราะว่ากลัวน้องไม่มีพื้นฐานตรงนี้นะครับ
นะสมบัติเลขกำลังเป็นแล้วนะโอเคนะพอได้นะอ่ะมาพูดถึงเรื่องการคูณต่อนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่การคูณตัวแปรใช่ไหมการคูณตัวแปรนะครับอ่ะข้อ2นี้ครับข้อ2การคูณตัวแปรถึงนี่แล้วนะนี่ครับข้อ2ลบ 5r กำลัง4คูณ 3r กำลัง2คูณ 4r คูณยังไงครับตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรอ้าวตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรเห็นไหมเรื่องการคูณง่ายนิดเดียวเพราะนั้นน้องก็เอาตัวเลขคูณกันลบ5คูณ3คูณ4ลองคูณดู4คูณ3ได้12 12คูณ5ได้60เครื่องหมายติดลบก็เป็นลบ60อย่าคูณเลขผิดนะตรงนี้ได้ลบ60นะครับตัวแปรคูณตัวแปรมาตัวแปรคูณตัวแปรตัวแปรคูณตัวแปรตัวแปร5กำลัง4อ่ะ5กำลัง4ไหนวะเนี่ย r กำลัง4คูณ r กำลัง2คูณ r กำลัง1น้องฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะกลายเป็น r กำลัง4บวก2บวก1ก็จะกลายเป็น r กำลัง7นะครับสุดท้ายผลลัพธ์สิริรวมน้องจะได้เป็นลบ60คูณ r กำลัง7นะฮะนี่คือการคูณตัวแปรธรรมดาธรรมดาที่อาจารย์อยากพวกเราเรียนรู้ไว้นะครับต้องบอกว่าเรียนรู้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าทวนดินะฮะทวนทบทวนความหลังย้อนไปเรื่องความหลังนะฮะนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวใครมีหนังสืออาจารย์เนี่ยนะครับเปิดคูณเลขดูก็ได้ลองไปคูณดูนะฮะต่อมาครับอีกอันที่อยากให้น้องรู้จักรู้จักอยู่แล้วแหละทบทวนทบทวนคือการพหูนามคูณพหูนามอาจารย์แก๊ปเมื่อกี้หนูก็คูณเป็นแล้วอะที่จะพูดต่อไปคือการคูณ2วงเล็บพหูนามหรือก้อนเนี่ยนะน้องดูก้อนนี้ก้อนนี้คูณก้อนนี้คูณ2วงเล็บจำคำนี้ได้ไหมคูณ2วงเล็บเดี๋ยวจะแก๊ปจะคูณให้ดู 2m บวก 3n 5m กำลัง2บวก 4n คูณกันนะฮะคูณกันน้องดูตรงนี้อาจจะงงนะครับไปดูจะงงเดี๋ยวจันแก๊ปคูณให้ดูนะฮะน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นเขาเรียกการคูณ2วงเล็บนะฮะจำโจทย์ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยอะไรนะลืมแล้ว 2m บวก 3n 2m บวก 3n 2m บวก 2m มั้ย 2m 2m บวก 3n ใช่มั้ยคูณ 5m กำลัง2 5m กำลัง2บวก 4n บวก 4n คือการคูณ2เล็บแบบนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่าพวกเราพอจะคุ้นแล้วแหละนะฮะพอจะคุ้นการคูณแบบนี้น้องต้องคูณกระจายทุกส่วนทุกตัวนะฮะคูณยังไงเอาเป็นว่าอาจารย์ให้แก๊ปให้แนะนำง่ายๆก็คือให้น้องยึดวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งสมมุติอาจารย์แก๊ปยึดวงเล็บหน้าน้องก็เอาตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือ 2m เนี่ยคูณกระจายมันทีละตัวไปแต่ละวงเล็บเลยนะครับภาพจะกลายเป็นแบบนี้ถ้าใครงงนะภาพจะเป็นแบบนี้ 2m ไปคูณตัวนี้ 2m ไปคูณตัวนี้คูณทีละตัวนะครับเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลองดูลองดู 2m คูณกับ 5m กำลัง2คูณยังไงฮะ 2m คูณกับ 5m กำลัง2 2คูณ5ได้10ใช้หลักเมื่อกี้เข้ามาช่วยm คูณ m กำลัง2เราจะได้ m กำลัง3เนี่ยค่อยๆไล่คูณตามสะพานลักษณ์สรรสินตรงนี้เห็นประกาศสีแดงไหมไล่ไปคูณอ่ะก้อนแรกผ่านไปต่อมา 2m ไปคูณ 4n นะฮะตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปร4คูณ2ได้8บวก8อย่าลืมเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นเครื่องหมายอะไรก็มาใส่นะครับบวก8ต่อมาตัวแปรคูณตัวแปร m คูณ nบางคนบอกอาจารย์ขา m คูณ n มันได้อะไรล่ะครับ m คูณ n มันก็ได้ m คูณ n ครับก็มันคูณกันแล้วฮะ m คูณ n ก็ได้ m คูณ n ครับก็คูณกันแล้วแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรกอไผ่เห็นไหมนี่คือก้อนแรกไปเสร็จแล้วต่อไปยังไม่จบก้อนหลังฮะ 3n 3n พวกหนูทุกคนก็คูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคูณให้ครบทุกตัวนะครับคูณให้ครบทุกตัวนะเพราะนั้น 3n น้องคูณเข้าไปวงเล็บแรกก้อนแรก3คูณ5ได้15บวก15ใส่เครื่องหมายด้วยถ้าคูณก็ได้ลบก็เป็นลบ15
นะครับต่อไปน้องถามถ้าฐานไม่เหมือนกันแล้วคะฐานไม่เหมือนกันก็คูณกันไม่ได้ครับก็ติดไว้อย่างนั้นนะอย่างเช่น mn เนี่ย mn นี่คือ m กำลัง1นี่คือ n กำลัง1น้องจะเป็น mn กำลัง2ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะนั้น m กำลัง1คูณ n กำลัง1ก็ได้ mn แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าฐานไม่เหมือนกันก็คูณกันไม่ได้น้องก็เขียนติดกันไว้ให้รู้ว่ามันคูณกันนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับ 3n คูณกับอะไรนะ 3n คูณกับ 5m กำลัง2ตัวเลขคูณกัน5 35ตรงนี้ทุกคนได้นะครับแต่ที่น้องถามมาเมื่อกี้นี้ก็คือ n กับ m กำลัง2แล้วมันจะคูณกันได้อะไรล่ะคะฐานมันไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนครับแล้วหนูจะเขียนยังไงอ่ะก็เขียน n m กำลัง2แค่นั้นเองครับเขียนติดกันไว้หรือถ้าใครบอกหนูจะเอา m กำลัง2ขึ้นก่อนได้ไหมได้ครับตามลำบากเลยแล้วแต่เรานะฮะเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้แล้วแต่ความลำบากเอาเลยเห็นไหมเขียนได้หมดนะครับเพราะมันคูณกันสลับที่กันได้เห็นไหมครับต่อไปยังไม่หมดนะหมดก้อนนี้ไปแล้ว1ก้อนผ่านไปต่อไป 3n กับ 4n 3n กับ 4n 4 3 12อาจารย์แก๊ปเนี่ยชอบเอาตัวเลขคูณกันก่อนนะครับ4 3 12ก็เป็น12นะฮะ n คูณ n n คูณ n ก็เป็น n กำลัง2ทำไมเป็น n กำลัง2ก็ฐานมันเหมือนกัน n กำลัง1คูณ n กำลัง1ได้ n กำลัง2นะครับนี่คือสมบัติเลขยกกำลังเอามาเริ่มเอามาปนเปแล้วนะครับนี่คือการคูณ2วงเล็บจำคำพูดนี้ไว้นะฮะคูณ2วงเล็บนี่คือสิ่งที่พวกเราเรียนมาทั้งหมดนะครับคูณ2วงเล็บเนี่ยคูณ2วงเล็บนะครับ2เล็บคูณกันเนี่ยน้องค่อยคูณกระจายเข้าไปเลยคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนะเอาใหม่อีก1ตัวอย่างเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวต้องใช้แนวคิดเหล่านี้ไปใช้กับโจทย์อีกเยอะเลยนะครับเช่นเราไปเจออะไรดีอ่ะ2y บวก5คูณ 2y ลบ5นี่คูณ2วงเล็บนะครับอ้าวอาจารย์แก๊ปอันนี้มันมีแค่ตัวแปรเดียวเหรอคะใช่ครับมีแค่ตัวแปรเดียวนะครับอย่างน้องน้องการใช่ไหมการชื่ออะไรจะเรียกชื่อผิดขอไปด้วยนะเรียกน้องการเลยเฉยก็ได้น้องการน้องการกัญญาแหละครับโอเคตอบเป็นงั้นแล้วถูกต้องนะครับแต่มาดูอันนี้ครับอันนี้อ้าวอาจารย์แก๊ปทำไมอันนี้มีตัวแปรเดียวล่ะคะก็คือมีตัวแปรเดียวครับน้องก็คูณกันง่ายเลยนะคูณกันง่ายเลยอ่ะคูณตามเส้นสีเหลืองครับเริ่มนะคูณกระจายตามเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับเริ่มก็จะกลายเป็น 2y คูณ 2y ตัวเลขคูณกันก่อน2 2ได้4 y คูณ y ได้ y กำลัง2คือตัวแปรเดียวกันเนี่ยน้องก็คูณกันได้ง่ายๆเลยนะฮะระวังตรงนี้อย่างเดียวบางคน y คูณ y ได้ 2y y คูณ y นะครับไม่ใช่ y บวก yy คูณ y ได้ y กำลัง2นะครับเนี่ยหลายคนผิดตรงนี้นะครับนะอย่ามาปนกันนะนะเรียกปอก็ได้ค่ะโอเคค่ะนะฮะคืออาจารย์แก๊ปเนี่ยไม่ค่อยอยากจำชื่อเล่นเพราะว่าอาจารย์แก๊ปจำชื่อคนไม่แม่นนะฮะแล้วจริงนะจำชื่อคนไม่แม่นเพราะนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์จำได้ตอบบ่อยๆเดี๋ยวจำได้เองนะครับนะตอบอาจารย์บ่อยๆนะครับอาจารย์จำได้นะคูณหน้าคูณหน้านะ2y คูณ 2y ได้ 4y กำลัง2ตามต่อครับเส้นสีเหลืองตามต่อ 2y คูณกับลบ5นี่แหละหลายคนผิดตรงนี้ 2y คูณลบ5ก็จะกลายเป็นลบ10นะฮะลบ10นี่อย่าลืมตัวเครื่องหมายนะครับอย่าลืมเครื่องหมาย2คูณลบ5เนี่ยมันได้ลบ10นะครับแล้ว y เนี่ยไม่มีใครคูณก็มาใส่ไว้10 y นะครับต่อมาครับต่อมาก้อนสีเหลืองเรียบร้อยแล้วตามเส้นสีเหลืองเรียบร้อยต่อไปครับตามเส้นสีเขียวครับคูณต่อเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเส้นแรก5คูณ 2y นะครับ5คูณ 2y แล้วก็ได้ไปแล้ว5คูณ2ได้10บวกหรือลบบวก10 y เห็นไหมฮะบวก10 y นะครับต่อมา5คูณลบ5ได้เป็นลบ25จากตัวอย่างเมื่อสักครู่ตัวอย่างเมื่อสักครู่พวกเรารวมตัวแปรไม่ได้แต่ข้อนี้มันดันรวมกันได้เฉยเลยน้องเห็นตรงนี้ไหมฮะอันนี้ลบ 10y อันนี้บวก 10y ภาษาชาวบ้านคือหมดครับ
หักล้างกันหมดสุดท้ายน้องจะเหลือเป็น 4y กำลัง 2-25 เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องหลักกันตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวตรงนี้พหุนามแบบนี้รูปแบบแบบนี้จะมีชื่อเรียกนะฮะน้องก็ต้องรู้จักมากขึ้นนะครับนี่อาจารย์สอนแค่คูณนะครับน้องเข้าใจตรงนี้แล้วนะพอได้แล้วนะนะครับอาจารย์จะถือว่าน้องมาถึงตรงนี้เนี่ยน้องจะขึ้นม.4เนี่ยน้องก็ต้องมีความรู้เหล่านี้พอสมควรและสมบัติเลขยกกำลังบวกลงบวกเลขจะต้องเป็นแล้วนะครับนะเพราะนั้นถ้าใครยังไม่เป็นเนี่ยน้องจะต้องไปหาทบทวนเปิดใน YouTube ก็ได้น้องยังไม่เข้าใจตรงไหนอะเลขยกกำลังอย่างเงี้ยเปิดใน YouTube ได้นะครับแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปมาพูดเกริ่นคร่าวๆอันนี้แค่เกริ่นนะอันนี้แค่เกริ่นนะทุกคนนี่แค่เกริ่นนะฮะนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านแค่อินโทรนะครับแค่อินโทรนิดเดียวเองนะอ่ะพอน้องเริ่มคูณตัวแปรเป็นแล้วเริ่มบวกตัวแปรเป็นแล้วเริ่มคูณ2วงเล็บเป็นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยอะไรกันเพิ่งเข้าเรื่องแล้วเนี่ยเพิ่งเข้าเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาคุยอะไรกันนี่ครับเห็นแล้วอย่าเพิ่งเป็นลมนะฮะพอน้องเรียนกันมาทุกคนแล้วนะครับผลต่างกำลัง2หรือเปล่าคะโอ้ถูกต้องเลยนะเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันว่าน้องต้องมีพื้นฐานอะไรในการไปเรียนม.4 ม.5 ม.6 หรือการสอบเข้ามหาลัยต่างๆนะครับยิ่งใครจะเป็นแพทย์เป็นวิศวะเรียนอะไรก็ตามน้องจะต้องมีความรู้เหล่านี้ติดตัวไปนะครับนะอาจารย์แก๊ปแบ่งไปทั้งหมด4ช่องแต่ละช่องเนี่ยมีตัวเลขกำกับจะมีเลข1เลข2เลข3เลข4นะฮะคำถามครับอาจารย์จะไล่ไปทีละคำถามนะน้องก็ตอบมันเข้ามานะครับตอบในใจก็ได้หรือพิมพ์ตอบกันมาก็ได้นะครับทั้ง4หมายเลขนี้กำลังทำอะไรครับเดี๋ยวอาจารย์เอาพ็อปของอาจารย์ก่อนทั้ง4หมายเลขนี้ทั้ง4นะทั้ง4หมายเลขนี้กำลังทำอะไรครับเดี๋ยวทั้ง4หมายเลขนี้กำลังทำอะไรครับตอบผิดก็ไม่ได้เงินนะครับตอบถูกก็ไม่ได้เงินเหมือนกันครับนะฮะทั้ง4หมายเลขนี้กำลังทำอะไรครับเรามาปูพื้นฐานม.4กันนะวันนี้คำตอบก็คือเฉลยเลยนะครับบางทีมันดีเลย์นิดนึงนะครับนะมันยังไม่เข้าสู่ยุค 5G เดี๋ยว 5G น้องจะต้องตอบกันมาเร็วกว่านี้นะอาจารย์ขอย้อนตอบเลยแล้วกันนะครับใครตอบอยู่ทางบ้านก็ตอบนะฮะทั้ง4หมายเลขนี้กำลังหาคำตอบของตัวแปรครับน้องจะเห็นว่าน้องเรียนตั้งแต่มัธยมมาเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องที่น้องเกลียดมากๆก็คือการหาคำตอบของสมการหรืออสมการก็ได้นะครับน้องจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดมาแก้หาตัวแปรพวกนี้นะครับเพราะนั้น4หมายเลขนี้เนี่ยเรากำลังหาคำตอบของตัวแปรนั้นซึ่งในพูดที่นี้ก็คือตัวแปร x ถูกต้องไหมฮะที่พูดอยู่นี่คือตัวแปร x ทั้งหมดเลยนะครับนะนี่คือ4เลขนี้กำลังหาคำตอบของตัวแปรนะครับคำถามครับแล้ว4ช่องเนี้ยเหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันใครตอบได้ตอบในใจนะครับอาจารย์แก๊ปจะเป็นคนที่สอนใช้คำถามพวกเรานิดนึงนะพวกเราลองคิดตามนะครับแล้วพวกเราจะได้อะไรกลับไปเยอะเลยนะฮะเราต้องมีคำถามให้เยอะนะฮะทั้ง4ช่องเนี้ย4หมายเลขเนี้ยกำลังหาคำตอบใช่แล้ว4หมายเลขเนี้ยช่องไหนมันเหมือนกันหรือมันต่างกันตรงไหนครับ4ช่องเนี้ยที่อาจารย์เห็นอย่างแรกเลยนะครับหมายเลข1กับหมายเลข3น้องเห็นอะไรไหมหมายเลข1กับหมายเลข3คือการแก้สมการสมการคืออะไรอาจารย์ย้อนกลับไปตอนมัธยมนิดนึงมัธยมต้นสมการก็คือข้อความที่มีเครื่องหมายเท่ากับนะฮะหมายเลข1กับหมายเลข3กำลังแก้สมการนะครับซึ่งหมายเลข1แก้สมการมาได้ว่า x เท่ากับ12สมการที่3แก้สมการมาได้ว่า x เท่ากับ6หรือ x เท่ากับ -1แล้วไงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันหมายเลข2กับหมายเลข4กำลังแก้อะไรครับกำลังแก้อสมการอสมการก็คือข้อความที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะฮะไอตัวที่เขียนแล้วมีขีดข้างใต้คือมากกว่าหรือเท่ากับไอตัวที่หันหัวไปทางซ้ายเนี่ยแล้วมีขีดข้างล่างคือน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับไอตัวที่ไม่มีขีดก็คือมากกว่าน้อยกว่านะครับขออนุญาตไม่พูดถึงมากนะครับเพราะว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับหายข้อความหายไปไหนวะเนี่ย
เอาอยู่นี่เมื่อกี้หายเฉยเลยนะเพราะนั้นหมายเลข1เลข3กำลังแก้สมการหมายเลข2หมายเลข4กำลังแก้อสมการนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกันเลข1เลข3เหมือนกันแบบนี้เลข2กับเลข4เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการแก้อสมการเหมือนกันนะครับคำถามต่อครับคำถามต่อแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกลองจับคู่ดูแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกอันนี้ชวนให้คิดนะน้องเห็น4ช่องเนี่ยเมื่อกี้ดูแนวตั้งใช่ไหมแนวตั้งเหมือนกันแนวตั้งเหมือนกันคือการแก้สมการกับอสมการนะครับต่อมาดูแนวนอนบ้างแนวนอนแนวนอนนะครับอันนี้ไม่ได้เต้นนะดูแนวนอนนะครับแนวนอนแนวนอนแนวนอนเอ้ามันเหมือนกันตรงไหนอะแนวนอนอาจารย์แนวนอนครับเหมือนตรงไหนครับแนวนอนช่อง3กับช่อง4เหมือนคำตอบของข้อ3ข้อ4หรือเปล่าคะก็ได้นะก็พอได้นะฮะให้ดูแนวนอนครับคือหลายคนคิดเนี่ยไม่มีผิดเลยนะครับค่อยๆตอบมาได้นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์จะชี้ให้เห็นพวกเราเนี่ยเราจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับแนวนอนตรงนี้เนี่ยมันเลข1คือการแก้สมการเลข2คือการแก้อสมการก็จริงครับแต่เลข1กับเลข2ที่มันเหมือนกันเพราะว่ามันคือการแก้สมการกับอสมการดีกรี1น้องรู้จักดีกรี1มั้ยครับดีกรี1ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ x กำลัง1น้องเห็นตรงนี้มั้ย x ยกกำลัง1เนี่ย x กำลัง1 x กำลัง1เนี่ยกำลัง1หมดเลยกำลัง1กำลัง1กำลัง1หมดเลยนะแต่เลข3กับเลข4เนี่ยดูนะอาจารย์จะสอนเชิงเปรียบเทียบพวกเราดูนะครับเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเรียนอะไรกันแน่นะครับเลข3กับเลข4เนี่ยเป็นการแก้สมการเหมือนกันอ่ะสมการเหมือนกันแต่เลข3กับเลข4มันคือสมการดีกรีอะไรครับดีกรีสูงสุดคือดีกรี2เขาจะเรียกตามดีกรีสูงสุดนะครับแม้ว่าตรงนี้จะเป็นดีกรี1ก็ตามนะฮะแต่เขาจะเรียกตัวดีกรีสูงสุดเป็นชื่อดีกรีนั้นก็คือดีกรี2นะก็คือหมายเลข3กับหมายเลข4นะครับหมายเลข3กับหมายเลข4ก็คือดีกรีเหมือนกันนะคือดีกรี2อ่ะแล้วอาจารย์แก๊ปจะกำลังจะบอกอะไรอ่ะน้องดูความยากสิครับดูความยากสิครับถ้าดีกรี1เนี่ยน้องเรียนกันมาทุกคนดีกรี1ก็คือย้ายข้างธรรมดาจากบวกมาลบจากลบมาบวกจากคูณมาหารจากหารมาคูณย้ายเสร็จก็ตอบได้เลย x ตอบ12นี่คือดีกรี1นะครับมันคือการแก้สมการดีกรี1ก็คือง่ายที่อาจารย์จะพูดถึงเนี้ยง่ายนะครับข้อ3ข้อ4ดีกรี2เลยครับใช่ครับนะฮะดีกรี2นะครับนี่ข้อ3แม้ว่าตรงนี้จะดีกรี1ก็ตามนะฮะเขาให้เรียกตามดีกรีสูงสุดนะครับพจน์ของ x กำลัง2สูงสุดก็เรียกว่าดีกรี2นะครับโอเคไหมเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องดีกรีเดี๋ยวน้องไปทำความเข้าใจในต้นคลิปก็ได้อาจารย์พูดไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ตาชี้เห็นตรงนี้ครับที่หนูเรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยหนูเรียนแค่ข้างบนกับข้างล่างแค่นี้นะครับดีกรี1กับดีกรี2เท่านั้นเองถ้าเป็นโจทย์ดีกรี1เนี่ยน้องแค่ย้ายข้างธรรมดารู้จักเนาะคำว่าย้ายข้างย้ายข้างธรรมดาก็ได้คำตอบแล้วอ่ะมาดูพร้อมกันอย่างนี้เห็นไหมย้าย3จากบวกไปลบเนี่ยย้าย3จากบวกไปลบย้าย 2x จากบวกไปลบก็จะกลายเป็นตัวนี้ลบกันตัวนี้ลบกันแล้วแก้สมการนิดๆหน่อยๆซึ่งน้องเรียนกันมาทุกคนอยู่แล้วแก้ไปแก้มาย้ายนู่นย้ายนี่น้องก็จะได้ x เท่ากับ12นะครับมันง่ายแค่น้องย้ายเลขไปธรรมดาเนี่ยซึ่งใครไม่เป็นต้องเป็นแล้วนะครับนะใครไม่เป็นต้องเป็นแล้วนะฮะย้ายจาก3มาบวกมาลบย้ายจากคูณมาหารเนี่ยต้องเป็นแล้วเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ย3เนี่ยย้ายจากคูณมาเอ้ยย้ายจากหารมาคูณเนี่ย4 3 12เนี่ยแล้วเอาลบ1คูณตลอดเนี่ยมันก็ได้ไป12เดี๋ยวไปฝึกกันวันนี้จะมีให้ฝึกนะครับแต่อยากให้น้องแยกให้เป็นก่อนว่าถ้าเป็นดีกรี1เนี่ยมันง่ายมันทำข้อสอบง่ายๆนะครับต่อมาแล้วถ้าเป็นอสมการล่ะอาจารย์ถ้าเป็นอสมการก็ทำเช่นเดียวกัน
นะครับทำเช่นเดียวกันย้ายจากบวกมาลบย้ายจากคูณมาหารย้ายไปย้ายมานะครับย้ายเสร็จเราก็จะได้คำตอบตรงนี้ออกมาว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ16ส่วน3เราก็จะเขียนเป็นเส้นจำนวนได้แบบนี้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ16ส่วน3ก็จะมีวงกลมทึบตรงนี้ด้วยจำได้ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะมีวงกลมทึบด้วยแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ16ส่วน3นะครับนี่คือการแก้สมการดีกรี1อย่างง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำเองได้นะต่อมาขเติบความยากขึ้นมาเลข3กับเลข4เลข3กับเลข4เลข3กับเลข4พอเป็นดีกรี2เนี่ยมันจะเริ่มมีขั้นตอนหนึ่งที่เริ่มยากขึ้นมาอาจารย์คาดว่าน้องหลายคนเรียนอยู่แล้วถ้าเป็นดีกรี2นะครับนะดีกรี2ขออนุญาตลบเลข1ออกเดี๋ยวสับสนถ้าเป็นดีกรี2เนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่น้องจะต้องเพิ่มเข้ามาคือขั้นตอนการแยกตัวประกอบครับจำคำนี้ได้ไหมขั้นตอนการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบตัวประกอบแยกเพื่ออะไรแยกเพื่อเราจะได้เป็นเลข2วงเล็บคูณกันนี่ครับ2วงเล็บคูณกันพอน้องได้2วงเล็บคูณกันน้องจะได้ว่าวงเล็บ2วงเล็บนี้จับไปเท่ากับ0เอาพูดแบบภาษาชาวบ้านแบบไม่อิงวิชาการก่อนนะเอาแบบง่ายๆ x ลบ6น้องก็จับไปเท่ากับ0 x บวก1น้องก็จับเท่ากับ0น้องก็จะเป็นตัวแปรคำตอบตรงนี้ลงมานะครับนี่คือการแก้สมการแบบดีกรี2นะครับขั้นตอนที่ยากที่สุดในนี้ก็คือขั้นตอนที่อาจารย์ตีกรอบสีน้ำเงินไว้ให้พวกเรานะครับก็คือขั้นตอนการแยกตัวประกอบนะฮะซึ่งเราก็ต้องฝึกต่อไปนะครับซึ่งหลายคนได้ฝึกแล้วตอนในห้องเรียนนะครับนะพอมาเป็นอสมการดีกรี2ขั้นตอนที่พูดไปเมื่อสักครู่คือนี่ครับแยกตัวประกอบนี่ฮะที่ครูเฝ้าสอนน้องมาตลอดแล้วน้องก็ต้องได้ตรงนี้คือขั้นตอนการแยกตัวประกอบจะเป็นสมการหรืออสมการดีกรีอะไรก็ตามยกเว้นดีกรี1ถ้าเป็นดีกรี2แบบเนี้ยเนี่ยดีกรี2น้องต้องแยกตัวประกอบให้เป็นนะครับใครแยกไม่เป็นต้องเป็นแล้วนะครับนี่คือดีกรี2สำคัญตรงนี้คือขั้นตอนการแยกตัวประกอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนกำกับไว้ให้แยกตัวประกอบนะครับที่อาจารย์เอา4ช่องเนี่ยมาให้ดูไม่ใช่อะไรครับอยากให้น้องได้เห็นว่าน้องเรียนมาตั้งแต่ทั้งชีวิตอะจนถึงตอนเนี้ยน้องต้องรู้จักดีกรี1กับดีกรี2ว่าความยากมันแตกต่างกันแบบนี้นะนะถ้าเป็นดีกรี1นะอู้ง่ายนิดเดียวเองย้ายข้างเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยย้ายข้างเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแต่พอเป็นดีกรี2น้องต้องมานั่งแยกตัวประกอบนะฮะแยกตัวประกอบยังไงเดี๋ยวเรามาสอนกันนะครับแต่น้องจะต้องเข้าใจและต้องเป็นตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์อยากให้น้องเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันดีกว่ามาทบทวนกันดีกว่าว่าวันนี้จะทบทวนอะไรนะครับอาจารย์จะขอเริ่มที่ดีกรี1ก่อนแล้วกันนะครับคือการแก้สมการดีกรี1ธรรมดาเห็นมั้ยถ้าใครมีหนังสืออาจารย์อยู่อาจารย์จะเขียนกำกับไว้เลยนะการแก้สมการตัวแปรเดียวเนี่ยดีกรี1นะฮะเราจะมาแก้ดีกรี1กันครับว่าน้องแก้เป็นหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันพร้อมกันพร้อมกันเร็วพร้อมกันพร้อมกันดีกรี1ก่อนนะเอาแบบง่ายๆน้องต้องเป็นนะครับทำไงครับย้ายตัวแปรข้อนี้ตัวแปรคือตัวแปร r นะครับตัวแปร r จะตัวแปรอะไรก็เรื่องของมันนะฮะตัวแปร r น้องต้องย้ายตัวแปรมาหากันในที่นี้อาจารย์ย้าย 6r ย้ายไปข้างนู้นมันก็จะเหลือ 7r ลบ 6r ทำไมอาจารย์ย้ายไปข้างนู้นน่ะมันจะได้ไม่ติดลบอันนี้ต้องเป็นแล้วนะ13จากข้างขวาย้ายไปข้างซ้ายมันจะเหลือเป็น7ลบ13เนี่ยครับนี่คือขั้นตอนการแก้สมการง่ายๆนี่อันนี้เรียกว่าดีกรี1นะฮะใครไม่รู้จักวันนี้รู้จักไว้เลยนะฮะนี่เรียกว่าดีกรี1นะครับนะที่เหลือน้องก็คิดเลขธรรมดาตามที่เรียนมาวันนี้นะครับตัวแปรลบกันทำไงฮะเอาตัวเลขมาลบกัน7ลบ6ก็เหลือ1อันนี้ก็เหลือ 1r นะครับ7ลบ13อย่าลบเลขผิดนะ7ลบ13ได้ลบ6เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือลบ6เท่ากับ r ถ้าเขียนอย่างนี้แล้วไม่สบายใจนอนไม่หลับ r มันอยู่ข้างหลังน้องก็สลับ r มาข้างหน้า r เท่ากับลบ6ได้เขียนสลับได้ถ้าไม่สบายใจนะครับเขียนเพราะฉะนั้นนิดนึง r เพราะฉะนั้น r เท่ากับลบ6
นี่คือขั้นตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนเรียนมาแล้วนะครับนะเรียนมาแล้วกดหัวใจให้หน่อยครับนะถ้าเรียนมาแล้วนะนี่คือทบทวนนะอันนี้คอร์ส EP 1นะครับ EP 1นี่ใครได้คำตอบอย่างน้องน้องอะไรน้องปออ่ะน้องปอเนี่ยเรียกบ่อยๆจ้าได้จำได้น้องปอนะนี่อันเนี้ยใครเรียนจะขึ้นม.4พูดก่อนนะวันนี้คือคอร์สเรียนปูพื้นฐานม.4นะครับไม่ใช่คอร์สม.4นะครับหลายคนม.4นั้นเรียนอย่างนี้เหรออาจารย์ไม่ใช่นะครับนะฮะอันนี้คือคอร์สเรียนปูพื้นฐานที่น้องจะขึ้นไปม.4น้องต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างนะครับ EP 1นะครับวันนี้ EP 1นะก็ค่อยๆกันไปนะครับกับการปูพื้นฐานวันนี้ข้อที่2ครับทุกคนข้อ2มาข้อ213-4x เท่ากับ1-x คือการแก้สมการเนี่ยมันเป็นศิลปะเลยนะครับเป็นศิลปะมันจะย้ายไปตรงไหนก็ได้แต่ย้ายถูกหลักแล้วกันนะครับจากลบ x เนี่ยอาจารย์ย้ายไปบวกยังได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นลบ 4x บวก x เท่ากับเลข1อยู่ข้างนู้นเอาย้าย13มาข้างนี้นะครับแล้วกลายเป็น1-13คือใครจะย้ายข้างให้ติดลบก็ได้ครับคือตามลำบากพวกเราเลยมันเป็นศิลปะนะครับนะย้ายนู่นย้ายนี่แต่จะย้ายผิดนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการนะครับจากบวกย้ายมาลบจากลบย้ายมาบวกจากคูณย้ายไปหารจากหารย้ายมาคูณอันนี้ต้องเป็นนะฮะลบ4บวก x บวกตัวแปรต้องเป็นกลายเป็นลบ 3x ใครตอบได้ตอบมาเลยนะครับในคอมเมนต์นะอาจารย์แก๊ปอาจจะไปช้านิดนึงค่อยๆไปนะครับ1-13กลายเป็น -12จบแล้ว -3x จากคูณอยู่นะนี่จากคูณอยู่ย้ายไปหารทั้งก้อนเลยเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ -12 หารด้วย -3การคิดเครื่องหมายก็ห้ามพลาดลบลบเป็นบวกจริงไหมลบลบเป็นบวกเพราะในคำตอบข้อนี้เป็นบวกแล้วนะครับเป็นบวกแน่ๆ3ขึ้นไปตัด12เนี่ยได้4ครั้งเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบบวก4บวก4ถ้าใครเกิดมาแล้วไม่คุ้นชินเขียน4เฉยๆก็ได้นะครับอาจารย์เก็บก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่าขยายพลาดเรื่องเครื่องหมายนี่ฮะนี่คือการแก้สมการง่ายๆแบบนี้นะน้องต้องเป็นนะต้องเป็นเลยอาจารย์ย้ำว่าต้องเป็นนะครับมาดูข้อ3มาดูข้อ3อาจารย์จะทำให้ดูประมาณสัก5ข้ออะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปโจทย์อื่นโจทย์แนวอื่นนะครับนี่คืออยู่ที่ดีกรี1หมดเลยนะเอาตัวแปรมารวมกันเห็นไหม 7x ลบ 3x ลบๆนะฮะ 7x ลบ 7x ลบ 3x อย่าให้พลาด นะครับเรื่องเครื่องหมายตรงนี้เป็นหนี้7บาทเป็นหนี้อีก3บาทแสดงว่าเป็นหนี้10บาทก็เป็นลบ 10x บวก2เท่ากับลบ 8x ลบ8น้องชายได้ลงน้องแม็กนะน้องแม็กปอตอบเร็วอ่ะนะใครมีชีตอาจารย์ที่บ้านทดได้เลยนะครับหรือใครไม่มีก็เอากระดาษเปล่ามาเออนี่พูดทิกให้เลยให้ทิกเลยเอากระดาษเปล่าขึ้นมานะครับถ้าใครดูย้อนหลังนะอย่าไปดูย้อนหลังได้ใครเอากระดาษเปล่าขึ้นมาแล้วก็มานั่งกดหยุดอ่ะกดหยุดแล้วก็นั่งจดไปนะครับได้เหมือนกันนะครับตัวแทนเข่งคณิตโรงเรียนค่ะโอ้โหนี่กำลังคุยกับตัวแทนโรงเรียนแล้วมานะโอเคนะอันนี้แค่เซิร์ฟนะครับเซิร์ฟทบทวนของเก่านะน้องทบทวนของเก่าน้องแม็กก็ลองไปทบทวนนะเดี๋ยวพออาจารย์กดหยุดเด็กกดเล่นเสร็จแล้วน้องไปกดดูย้อนหลังอะแล้วไปกดจดลองจดลองคิดเองซิว่าตรงกับอาจารย์ไหมนะพยายามฝึกตอนตั้งแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวน้องไปอยู่ม.ปลายแล้วน้องจะได้ไม่เหนื่อยนะอาจารย์บอกเลยน้องจะได้ไม่เหนื่อยเพราะนั้นไม่งั้นเหนื่อยแน่ถ้าน้องแก้พวกนี้ไม่เป็นนะครับลบ 8x น้องย้ายไปบวกก็จะกลายเป็นลบ 10x บวก 8x เท่ากับบวก2ตรงนี้ย้ายไปลบครับแล้วกลายเป็นลบ8ลบ2คือใครทำบ่อยๆซินเซียนแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องเขียนเต็มแบบอาจารย์แก๊ปก็ได้นะครับคิดเลขในใจได้ลบ 10x บวก 8x ก็จะกลายเป็นลบ 2x เท่ากับลบ8ลบ2ลบ8ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ10เห็นไหมลบ8ลบ2กลายเป็นลบ10นะครับอันนี้อย่าคิดเลขให้พลาดนะต่อไปลบ2คูณอยู่ย้ายไปหาร x เราจะเท่ากับลบ10หารด้วยลบ2ก็จะเท่ากับ5ลบลบเป็นบวก2ไปตัด10จะกลายเป็น5นะครับเนาะคือตรงเนี้ยน้องคิดเล่นในใจได้นะครับใครแม่นๆใครฝึกดีๆเนี่ยนะครับและอาจารย์แนะนำด้วยพวกนี้คิดในใจได้คือตรงเนี้ยอาจารย์แนะนำไปเลยดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยน้องลบในใจได้ลบ 10x คิดไว้ย้ายลบ8ตรงนี้มาบวกมันก็จะกลายเป็นลบ 10x บวก 8x นะครับก็จะกลายงี้ออกมาแล้วคิดมันคิดแค่ตัวเลขลบ10บวก8เห็นไหมลบ10บวก8ลบ2นี่ลบ2มาแล้วคิดในใจได้นะครับจากบวก2ตรงนี้จากบวก2ตรงนี้คิดในใจบวก2ตรงนี้ย้ายเป็นลบก็จะกลายเป็นลบ8ลบ2ก็กลายเป็นลบ10ตัวนี้เห็นไหม
คือทำจริงๆมันโผล่บรรทัดนี้ได้เลยนะครับมันไม่ยากเกินความสามารถพวกเราหรอกนะครับบางคนบอกโอ้อาจารย์หนูโง่คณิตศาสตร์ไม่มีใครเก่งไม่มีใครโง่ทั้งชีวิตอาจารย์เนี่ยนะครับติวมาเนี่ยไม่รู้จะกี่ชั้นเนี่ยอาจารย์เห็นคนทั้งเก่งและไม่เก่งคณิตศาสตร์มาแล้วมากมายนะครับถ้าน้องไม่เก่งน้องฝึกเยอะๆเดี๋ยวนี้มีวิดีโอให้ดูย้อนหลังกดหยุดสิครับทดเองทำทั้ง4 5รอบ10รอบจะเป็นอะไรไปจริงมั้ยลองฝึกได้นะครับต่อมาข้อ4ครับลบ8ลบ x เท่ากับ x ลบ 4x นะฮะเอาตัวแปรมารวมกันก่อนนะครับคิดทีละข้างก็ได้ถ้าใครคิดไม่ทันเขียนเท่ากับตรงกลางไว้เพื่อความสบายใจนะครับลบ8ลบ x ตรงนี้คิดไม่ได้ก็พักไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีหน่อยให้เป็นสีเดียวกันลบ8ลบ x เขียนไว้ทางด้านขวาลบ x ลบ4เอาไม่ใช่ลบ x ลบ4นะครับก็จะกลายเป็น1ลบ4กลายเป็นลบ 3x อย่างนี้เลยนะครับต่อมาอ้าวนี่ตัวแปรย้ายไปหากันสิครับก็กลายเป็นลบ8เท่ากับลบ 3x บวก x เห็นไหมจากลบเป็นบวกนะอย่าลืมลบ 3x นี่คิดทางด้านขวาก่อนเอาตัวเลขมารวมกันลบ 3x บวก x ก็จะกลายเป็นลบ 2x เท่ากับลบ8เห็นไหมครับคือใครทำเซนเซียนแล้วเนี่ยน้องไม่ต้องไปคิดถึงตัวเลขบวกตัวเลขลบหรอกคิดเลขในใจยังได้เลยนะครับอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับสามารถคิดได้นะฮะต่อมาลบ2จะคูณอยู่ย้ายไปหารเราก็จะกลายเป็นลบ8ตั้งไว้ลบ2ไปหารทางด้านขวาก็เหลือ x ตัวเดียวที่เหลือก็แอบคิดเลขแอบคิดเลขมีคนมาช่วยตอบแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับลบลบเป็นบวกนะครับ2ไปตัด8เป็น4เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ4นะครับ x เท่ากับ4เพราะนั้นความรู้ตรงนี้ถ้าพวกเรามีซึ่งพวกเรามีอยู่แล้วนะครับถ้าพวกเรามีพวกเราสามารถไปฝึกตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเราจะสามารถช่วยตรงนี้ได้ในการคิดเลขให้ไวขึ้นนะครับนะต่อไปมาดูข้อ5ข้อ5นี้พวกเราทำได้อยู่แล้วนะครับขออนุญาตมาเจอข้อ6เลยนะฮะนี่คือการแก้สมการอยู่นะครับนะสมการต่อมายังไงต่อ3ส่วน 2n บวก2เท่ากับ14ลบ 2nอันนี้เป็น n นะครับเป็น n นะเดี๋ยวจะลบตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะพิมพ์แล้วมือลั่นนะฮะเป็น n นะครับเป็น n นะ n n n โอเค n นะครับเหมือนเดิมหลักการเดิมเอาตัวแปรมารวมกันนะฮะเพราะนั้นทางด้านขวามีลบ 2n ทางด้านซ้ายมี3ส่วน 2n ย้ายมาหากันแล้วย้ายตัวไหนไปดีครับตามลำบากเลยครับอาจารย์แก้วก็ย้ายจากตรงนี้ไปลบกลายเป็นบวกนะครับจากบวก2ก็จะกลายเป็นลบ2ย้ายตัวเลขไปรวมตัวเลขย้ายตัวแปรไปรวมตัวแปรแค่นั้นเองนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้พวกเราจะได้เป็น3ส่วน 2n บวก2อย่าลืมนะบวก 2n เท่ากับจาก2ทางด้านซ้ายย้ายไปทางนู้นก็จะกลายเป็น14ลบ2เห็นไหมแค่นี้เองครับต่อมาทางด้านขวาอาจารย์ว่าไม่น่าพลาดทางด้านขวานี้ใครๆนี่หลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยจริงไหม14ลบ2ก็จะกลายเป็น12แต่ทางด้านซ้ายถ้าใครกลัวพลาดนะครับวิธีการอย่างหนึ่งคือการบวกเลขง่ายๆก็คือน้องเอาตัวส่วนเนี่ยคูณทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะครับแต่อาจารย์แนะนำตรงนี้ครับ3ส่วน2บวก2เนี่ยน้องคิดในใจก็ได้นี่ดูนะ3ส่วน2บวก2วิธีการฟังให้ดีนะครับน้องจะไปบวกตามที่น้องเรียนมาก็ได้เอา2คูณบนล่างอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่อาจารย์แนะนำแบบนี้ครับการบวกเศษส่วนกับตัวเลขการบวกเศษส่วนกับตัวเลขเนี่ยให้น้องเอาตัวเศษตัวส่วนโทษทีตัวส่วนคูณไขว้ขึ้นไปครับ2 2 4ฟังดีนะคูณไขว้ตรงเนี้ยคูณครับ2 2 4พอน้องได้เท่าไหร่น้องเอาไปบวกครับบวก3 2 2 4บวก3เป็น7ตัวส่วนคงเดิมเป็น7ส่วน2น้องก็ได้เป็น7ส่วน 2n เอาใหม่ขออนุญาตเสริมให้เลยเผื่อใครทดไม่ไหวนะครับดูนะเอาใหม่ดูนะเช่น3ส่วน2ลบ5ทำไงฮะไม่ต้องไปนั่งเอา2คูณบนล่างไม่ต้อง2คูณ5ได้10ตรงนี้ลบก็ลบนะได้10 10ลบ3 10ลบ3ตรงเนี้ยน้องอย่าให้พลาดนะครับ3มันตั้งนะครับ3ขึ้นหน้าแล้วลบ10นะครับมันจะได้เป็นลบ7ส่วน2
คูณไขว้แล้วบวกหรือลบให้ดูเครื่องหมายตรงกลางนะไม่รู้พวกเราเคยเทคนิคลัดตรงนี้หรือเปล่านะเอาใหม่4ส่วน3บวก2พร้อมกันคูณไฟเฟอร์เฟอร์ไฟไปเลยคูณไฟ326คูณไฟนะตัวไฟเนี่ยคูณนะตัวไฟเนี่ยคูณ326อันนี้บวกก็บวกนะจ๊ะบวกนะ6บวก4เป็น10ส่วนคงเดิมคือ3ส่วนต้องคงเดิมคุณทำส่วนอะไรมาต้องใส่ส่วนนั้นนะครับนี่การบวกเลขง่ายๆแบบนี้นะฮะเอาใหม่เอาใหม่อะไรดีอะไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรแล้ว10ส่วน3ลบ2อ่ะคูณไฟ326 326 10ลบ6เหลือ4เป็นบวกนะครับเพราะ10ขึ้นก่อน10ลบ6 4ส่วนคงเดิมคือ3โอเคนี่คือการบวกบวกลบก็ได้เศษส่วนกับตัวเลขตัวเดียวนะครับเศษส่วนกับตัวเลขตัวเดียวทำแบบนี้นะครับคิดถึงไหนแล้วเนี่ยแก้สมการใช่ไหมอ่ะมาดูเริ่มตรงนี้ถึงแล้วนะฮะ7ส่วน 2n เท่ากับ12ที่เหลือตรงนี้ก็อย่าพลาดนะครับตรงไหนหารขึ้นไปคูณตรงไหนคูณลงมาหารน้องจะเห็นเลข7ตรงนี้นะครับมันคูณอยู่เลข2ตรงนี้มันหารอยู่เพราะนั้นถ้าน้องไฟไปข้างนู้นแถวบ้านเรียกคูณไข้คูณไฟนั่นแหละนะครับคูณไฟ2เนี่ยขึ้นไปคูณ7เนี่ยลงมาหารมันจะกลายเป็นแบบนี้อาจารย์เขียนช้าๆ n เท่ากับ12คูณ2 2ขึ้นไปคูณ7ลงมาหารโอเคแค่นี้เองฮะที่เหลือน้องคูณเลข12คูณ2ได้24คำตอบคือ24ส่วน7หารไม่ลงตัวก็ช่างมันนะเขียนไว้งี้ก็ได้ติดไว้นะครับเพราะนั้นหลักการแก้สมการตรงนี้ต้องได้นะครับจากที่เห็นพวกเราตอบนะครับเห็นพวกเราตอบเห็นพวกเราตอบเข้ามาเนี่ยอย่างน้องนัทธิดาเนี่ยมั้ยตอบ24ส่วน7ได้นะครับถือว่าพวกเราทำได้แล้วแหละนะครับพอเห็นภาพแล้วเรื่องการแก้สมการนะครับพอจะก้าวขึ้นม.4พอจะได้แล้วนะอ่ะคำถามกลับมาที่ตรงนี้ครับกลับมาที่ตรงนี้ฮะนี่ครับถามพวกเรานิดหนึ่งนี่รูปนี้ดีกว่าเอาแบบสะอาดสะอาดหน่อยนะเมื่อกี้เราแยกกันไปแล้วใครไม่ทันไปอยู่ย้อนหลังนะฮะเราแยกไปแล้วว่าเออนี่ดีกี1นะอันนี้คือดีกี2นะอันนี้คือสมการนะอันนี้คืออสมการนะนะฮะการแก้ก็จะมีความยากง่ายถ้าเป็นดีกี1เนี่ยโอ้ยง่ายถ้าเป็นดีกี2เนี่ยต้องมีขั้นตอนคือการแยกตัวประกอบเข้ามาด้วยนะครับคือขั้นตอนการทํา2วงเล็บคูณกันเนี่ยนะครับเราจะได้แยกว่าแต่ละวงเล็บมันเท่ากับ0นะครับคำถามต่อครับคำถามนะอันนี้จะรอพวกเราตอบนะครับเลข1กับเลข3มันคือการแก้สมการไม่เถียงคุยกันไปแล้วนะฮะเลข2กับเลข4คือการแก้อสมการนะครับคำถามสมการกับอสมการต่างกันตรงไหนครับนอกจากน้องดูเครื่องหมายแล้วว่าอ๋อถ้าเป็นสมการเท่ากับถ้าเป็นอสมการคือมากกว่าน้อยกว่าก็จะไม่เหมือนกันนะครับนอกจากที่น้องดูตรงนี้เป็นแล้วเนี่ยน้องคิดว่าอสมการกับสมการเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงไหนก็คือแนวตั้งเนี่ยเลข1กับเลข3เนี่ยนะครับกับเลข2กับเลข4เนี่ยสมการกับอสมการเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับตอบได้ไม่มีผิดไม่มีถูกน้องติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยตอบผิดอาจารย์ยังบอกว่าถูกเลยนะฮะกล้าตอบนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะทางด้านซ้ายเป็นสมการทางด้านขวาเป็นอสมการนะฮะเขาจะตอบให้พวกเราเลยแล้วกันนะครับเผื่อพวกเราจะไม่กล้าพิมพ์มานะครับอสมการจะมีมากกว่า1คำตอบครับโอ้โหถูกต้องเลยนะฮะโอเคโอเคมีคนหน่วยกล้าตายตอบมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้รางวัลครับเป็นหมวกนี้เลยนะเอาไปเลยจ้านะครับนะเห็นไหมเอาไปเลยจ้าเห็นไหมเอาไปเลยนะมาดูน้องปอตอบมาแล้วเห็นไหมน้องปอตอบมาแล้วว่าสมการมีมากกว่า1คำตอบสมการมีคำตอบเดียวมาดูนะครับฟังดีนะคำตอบแรกของน้องถูกต้องนะครับสมการเนี่ยคำตอบมันไม่ได้เป็นตัวครับอย่างเช่นให้น้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียว
สมการเนี่ยคำตอบของมันจะเป็นช่วงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่วงนะ x น้อยกว่าเท่ากับลบ16ส่วน3เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงผู้ภาษาชาวบ้านก็คือช่วงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปครับเป็นคำตอบของมันหมดเลยครับคำถามหลายคนก็ถามว่าแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะมันมีทั้งหมดเนี่ยมีหมดนี้เลยฮะทั้งหมดนี้เป็นคำตอบของอัตสมการตัวนั้นเลยนะครับถ้าพูดตามน้องก็คือมันมีมากกว่า1คำตอบหรือมันมีหลายคำตอบนะฮะอัตสมการเนี่ยคำตอบมันจะเป็นช่วงน้องดูดีๆดิฮะจะดีกรี2ก็ตามอันนี้ดีกรี2คำตอบมันจะเป็นช่วงคำตอบเห็นไหมฮะเนี่ยคำตอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นคำตอบหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นคำตอบหมดเลยนะเพราะนั้นอัตสมการนี่เป็นช่วงคำตอบเป็นช่วงๆตรงไหนถึงตรงไหนอะจากไหนถึงตรงไหนอะนะฮะนี่คืออัตสมการนะครับแล้วสมการล่ะแบบที่น้องปอตอบมาน้องปอเนี่ยตอบเกือบถูกแล้วมีผิดนิดนึงนิดเดียวไม่เป็นไรนะน้องปอบอกว่าสมการมีคำตอบเดียวน้องปอเอาที่อยู่ไหมคะนะต้องติดตามไปนะครับต้องติดตามไปเดี๋ยวมีที่อยู่นะถึงไหนแล้วเนี่ยสมการใช่ไหมสมการน้องปอบอกว่ามีคำตอบเดียวอาจารย์เสริมนิดนึงเสริมนิดเดียวนะฮะมีคำตอบเดียวสมการเนี่ยคำตอบมันจะเป็นตัวเลขครับตัวตอบ1ตอบ10ตอบ1ส่วน7ตอบ1ส่วน2คำตอบมันจะเป็นตัวเป็นตัวเลขเป็นตัวนะครับแต่มันจะไม่มีคำตอบเดียวเสมอไปอาจารย์เล่าตรงนี้บอกพวกเราเลยแล้วกันนะครับถ้ามันเป็นดีกรี1ย้ายค่าปกติคำตอบจะมีคำตอบเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นดีกรี2พอน้องแยกตัวประกอบเสร็จแล้วหรือแยกวงเล็บเสร็จแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือแยกวงเล็บนะฮะคำตอบมันจะมี2คำตอบเห็นไหมฮะเดี๋ยวน้องเรียนไปม.4ตอนม.4ปลายๆเนี่ยมันจะมีดีกรี3ด้วยมันจะมี3คำตอบนะฮะเพราะนั้นการจะรู้ได้ไงว่ามีกี่คำตอบให้ดูว่าสมการนั้นดีกรีอะไรถ้าดีกรี2มี2คำตอบถ้าดีกรี3มี3คำตอบแต่คำตอบมันจะเป็นตัวเลขเป็นตัวนะนี่ x ตอบ6เลยเห็นมั้ย x ตอบ -1 เลยมันจะเป็นตัวนะครับเพราะนั้นสมการสมการมันแยกกันตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเขียนสรุปให้ฟังนะฮะสมการกับสมการเนี่ยมันแยกกันตรงนี้แหละนะฮะสมการกับสมการเนี่ยพยายามไปเขียนสรุปแบบนี้ให้เข้าใจด้วยฝีมือตนเองนะครับเขียนเป็นภาษาตนเองสมการคำตอบเป็นตัวนะแต่สมการเนี่ยมันจะเป็นช่วงๆนะไม่ใช่หมีแพนด้านะครับไม่ใช่หมีแพนด้านะช่วงๆสมการในคำตอบเป็นตัวเลยนะครับสมการคำตอบจะเป็นช่วงจากไหนถึงไหนอะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นคืออสมการนะครับพอจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับพอจะเห็นแล้วนะเพราะนั้นเมื่อสักครู่นะครับใครมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูดูย้อนหลังนะครับไปดูย้อนหลังเมื่อสักครู่เราแก้สมการเรียบร้อยแล้วนะครับพอจะเห็นกันแล้วเนาะสมการเป็นแบบนี้นะครับต่อไปมาดูสมการบ้างนี่ครับสมการใครมีหนังสืออาจารย์อยู่อาจารย์เขียนมาแล้วนะการแก้สมการตัวไปเดียวดีกรี1นะครับถ้าพูดให้เราฟังง่ายๆสมการเนี่ยแก้เหมือนเดิมเลยนะครับแก้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับจากบวกย้ายมาลบจากลบย้ายมาบวกแก้เหมือนเดิมจากคูณมาหารจากหารมาคูณแก้เหมือนเดิมเหมือนสมการเมื่อที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับนะแบบที่เราคุ้นชินเลยแล้วมันจะต่างกันตรงไหนอาจารย์นิดเดียวครับตอนที่น้องคูณกับหารพอจำได้ไหมถ้าเป็นสมการตอนที่น้องคูณกับหารแล้วเป็นจำนวนลบนะครับเป็นจำนวนลบเป็นจำนวนเขียนเต็มๆก็ได้คือถ้าน้องไปยุ่งเกี่ยวกับจำนวนลบแล้วตัวเลขเป็นคูณกับหารน้องต้องกลับฝั่งอสมการตับน้อยกว่าต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าจากมากกว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าทุกครั้งถ้าน้องไปยุ่งเกี่ยวกับการคูณกับตัวเลขที่เป็นจำนวนลบพอเข้าใจไหมครับถ้าใครไม่เข้าใจดูตัวอย่างเลยครับคือทุกอย่างเหมือนที่ทำมาเมื่อสักครู่เลยครับเหมือนทุกอย่างเลยนะอย่างเช่นนี้เป็นต้นเลข3พักไว้ไม่มีใครให้ไปรวมนะฮะน้อยกว่าลบ 5n บวก 2n ก็จะได้เป็นลบ 3n เหมือนกันตอนน้องรวมตัวแปรน้องก็รวมแบบนี้แหละเห็นไหมแต่ถึงขั้นนี้แหละครับ
ถ้าตอนเป็นสมการน้องก็แค่เอาจาก3เนี่ยลบ3เนาะจากลบ3ตรงเนี้ยจากคูณเนี่ยย้ายไปหารตอนที่น้องแก้สมการแต่อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นจำนวนลบนะฮะน้องย้ายจากคูณไปหารได้เหมือนเดิมทุกอย่างได้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ต้องกลับฝั่งอสมการจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าเพราะน้องไปยุ่งเกี่ยวกับการคูณการหารที่เป็นจำนวนลบตอนนี้เป็นจำนวนลบอันนี้ต้องกาดอกจันตัวใหญ่เลยนะครับน้องไปเรียนหรือน้องไปสอบเข้ามหาลัยต่างๆมันจะมีโจทย์เรื่องการแก้สมการอ่ะสมการแบบเนี้ยนะครับแต่ยากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่น้องต้องเอาตรงนี้เป็นพื้นฐานถ้าฉันไปยุ่งเกี่ยวกับจำนวนลบคูณกับหารต้องกลับฝั่งอ่ะสมการนะครับพอน้องกลับตรงนี้ก็จบแล้วครับนะฮะ3ตัด3ตรงนี้ได้ลบ1เนาะมากกว่า n หรือถ้าอยากให้สบายใจตัวแปรควรอยู่ทางด้านซ้ายก็จะกลายเป็น n น้อยกว่าลบ1ตอนกลับฝั่งเนี่ยถ้าเป็นอสมการเนี่ยน้องดูตรงหัวแหลมตรงนี้ด้วยนะหัวแหลมชี้ที่ n อยู่ตรงนี้น้องก็ต้องชี้ที่ n ด้วยนะครับโอเคมั้ยคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นคำตอบว่า n น้อยกว่าลบ1นะครับหรือบางครั้งน้องต้องรู้จักการเขียนเส้นจำนวนครับn น้อยกว่าลบ1เนี่ยเส้นจำนวนคำตอบของมันเนี่ยน้องแสดงเป็นคือตอนวันสอบเนี่ยน้องต้องรู้จักเส้นจำนวนนะครับ n น้อยกว่าลบ1เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ครับสมมติตรงนี้คำตอบเป็น n นะครับตรงนี้เป็นลบ1น้อยกว่าลบ1เนี่ยมันต้องไปทางซ้ายนะครับมันต้องไปทางซ้ายนะฮะก็จะไปน้อยกว่าลบ1ตรงนี้วงกลมตรงนี้ก็สำคัญนะครับคำว่าน้อยกว่าลบ1จะเป็นวงกลมโปร่งก็คือไม่รวมลบ1นะแต่ถ้าคำตอบน้องได้ว่า n น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1วงกลมตรงนี้จะกลายเป็นทึบทันทีเพราะมันมีคำว่าเท่ากับคือรวมลบ1ด้วยก็จะกลายเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นวงกลมก็มีความสำคัญทึบหรือไม่ทึบนะฮะถ้าโปร่งก็จะเป็นไม่รวมลบ1ก็จะเป็นกรณีแบบนี้นะครับนะดูให้ดีนะว่าน้องแก้สมการเป็นไม่ห่วงแล้วน้องต้องแสดงเป็นเส้นจำนวนเป็นนะครับตรงนี้คือเส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนน้องต้องรู้จักนะครับคำว่าเส้นจำนวนนะฮะต่อไปต่อไป 6x บวก2บวก 6x น้อยกว่า14เอาแล้วครับทุกคนตัวแปรรวมตัวแปรเริ่ม 6x บวก 6x ได้ 12x 2ตรงนี้จากบวกอยู่ย้ายไปลบเลยนะย้ายไปลบเลยนะก็คือถ้าบวกลบเนี่ยอสมการไม่เปลี่ยนนะครับ2ย้ายไปลบก็จะกลายเป็น14ลบ2ก็กลายเป็น 12x น้อยกว่า14ลบ2ก็กลายเป็น12 12จากคูณอยู่ย้ายไปหารน้องนุมาถึงนี่เลยเหรอนะฮะถึงนี่เลยนะฮะมาดูได้อันนี้เป็นคอร์สเรียนของม.4 นะครับนะมาถึงนี่เลยก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะต่อนะ12อยู่จากคูณอยู่ย้ายไปหารนะครับก็จะกลายเป็น x น้อยกว่าตรงนี้อาจจะไม่ต้องเขียนแล้วนะครับ12ส่วน12เนี่ยมันคือ1แหละนะเพราะนั้น x ของเราน้อยกว่า1นะครับแก้เป็นอย่างเดียวไม่พอนะแก้เป็นอย่างเดียวไม่พอทุกคนจะต้องทำอะไรเป็นด้วยเขียนเส้นจำนวนเป็นนะฮะนี่คือเส้นจำนวนเขียน1ตรงกลางไว้นะครับเขียน1ตรงกลางไว้นะฮะน้อยกว่า1ก็คือไม่รวม1แล้วใส่เป็นวงกลมโปร่งไว้แบบนี้ไม่รวม1นะฮะน้อยกว่างี้วิ่งไปทางซ้ายโอเคป่ะโอเคป่ะพอได้ไหมฮะมันเริ่มร้อนแล้วใส่หมวกตรงนี้เริ่มร้อนแล้วนี่คือ x น้อยกว่า1เพราะนั้นต้องเขียนเส้นจำนวนเป็นด้วยนะครับโอเคนะต่อมาลบ p ส่วน3ลบ p มากกว่าลบ10ส่วน3มาครับแก้ไงครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยตัวแปรรวมตัวแปรตัวเลขรวมตัวเลขเริ่มครับอันนี้น้องเห็นจะตกใจใครไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูนะครับตรงนี้มันคือลบ1ส่วน3 p ลบ4 p มากกว่าลบ10ส่วน3ก็ใช้หลักการที่อาจารย์สอนได้นะครับจำได้ไหมคูณไฟ4 3 12คูณไฟติดลบด้วยนะติดลบนะมันก็จะกลายเป็นลบ12นะครับลบ1ลบ12คูณไฟแล้วบวกหรือลบนะคูณไฟ4 3 12ลบ12ลบ1นะฮะก็จะกลายเป็นลบ13ส่วน3นะครับก็จะกลายเป็นลบ13ส่วน3คราวนี้ก็เป็นลบ13ส่วน3 p นะระวังเครื่องหมายด้วยนะครับ
หรือใครไม่ทันก็เอา3คูณบนล่างทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็บวกลบแล้วแต่พวกเรานะครับสอนเทคนิคลัดไปแล้วสอนเทคนิควิธีตรงไปแล้วก็ลองฝึกดูนะฮะอันนี้มากกว่าลบ10นะครับทำไงต่อฮะเอาลบ10ส่วน3ดิลบ10ส่วน3ทำไงต่อครับที่เหลือน้องจะเอา3คูณตลอดหรือว่าน้องจะย้ายทั้งกระบุ้งนี้ไปเลยฮะย้ายนี่เลยครับ13ย้ายไปหาร3ขึ้นไปคูณนะครับอย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะแต่ระวังให้ดีครับตรงนี้ติดลบฮะน้องเอาลบ13ตรงนี้ย้ายไปหารอะสมการต้องเปลี่ยนกับฝั่งตรงนี้อย่าลืมฮะตรงนี้เหลือ p ไว้อันนี้ลบ10ส่วน3คูณกับลบ3ส่วนลบ13กับฝั่งซะอย่าลืมนะกับฝั่งให้เรียบร้อยนะฮะต่อมา3ตัด3ชับชับลบลบเป็นบวกนะฮะอันนี้ลบลบนะลบลบจะกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้คำตอบข้อนี้คือ10ส่วน13เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ p น้อยกว่า10ส่วน13ไม่ลงตัวก็ช่างมันนะฮะเขียนเส้นจำนวนได้ว่าไงครับเส้นจำนวนตรงนี้10ส่วน13น้อยกว่าก็คือไม่รวมไม่รวม10ส่วน13ก็วิ่งไปทางนี้นี่คือเส้นจำนวนแสดงไปเส้นจำนวนก็ได้นะครับเพราะนั้นการบวกลบเลขอาจารย์ก็เป็นห่วงพวกเรานะครับพยายามบวกลบเลขอย่าให้พลาดนะฮะเนี่ยยิ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะจะใช้เทคนิคลัดหรือใช้เทคนิควิธีจริงการทำส่วนให้เท่ากันแล้วแต่พวกเราแต่อย่าให้พลาดนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดต่อมาก็คือตัวที่ติดลบตรงนี้นะครับตัวที่ติดลบตรงนี้ก็คือถ้าน้องย้ายไปคูณหรือย้ายไปหารเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับจำนวนลบเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอัตสมการด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นกฎทวนอีกครั้งหนึ่งนะกฎของการแก้สมการธรรมดาสมการคือเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้การแก้สมการธรรมดาก็คือการย้ายจากบวกไปลบลบมาบวกนะครับคูณมาหารหารมาคูณแต่พอเริ่มเป็นอัตสมการน้องต้องอย่าลืมว่ามันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นจำนวนลบนะไปยุ่งเกี่ยวกับจำนวนลบคูณหารน้องต้องกลับฝั่งอัตสมการด้วยนะครับอีกสัก2ข้อนะเดี๋ยวไปหัวข้ออื่นแล้วนะนะครับเดี๋ยววันนี้จะทิ้งไว้เรื่องการแก้สมการกับสมการดีกิน1ก่อนแล้วกันนะครับน้องถึงตรงนี้ครับย้ายข้างย้ายข้างครับอาจารย์แก้จะย้ายอะไรไปอ่ะย้ายที่เป็นลบบ้างอาจารย์ย้าย5ไปทางนู้นเลยนะก็จะกลายเป็นลบ 4k ลบ 5k มากกว่าเท่ากับ18ต่อมาครับคือถ้าใครทำชินชินเนี่ยไม่ต้องกลัวลบหรือบวกหรอกลบ4ลบ5จะกลายเป็นลบ9เลยนะครับลบ 9k มากกว่าเท่ากับ18นะฮะทำไงต่อครับลบ9จะคูณอยู่ดูปากนะคูณนะย้ายจากคูณนะจากคูณไปหารนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้เป็น k น้อยกว่านะครับย้ายจากคูณไปหารเพราะเลขลบ9เนี่ยติดลบน้องก็จะกลายเป็น18ส่วนลบ9นะครับ18ส่วนลบ9น้องตัดเลขได้อยู่แล้ว k เราน้อยกว่าเท่ากับลบ2 9 2 18ติดลบด้วยเดี๋ยวอาจารย์เขียนไม่ชัดตรงนี้เผื่อพวกเรามาอ่านย้อนหลังลบนะลบนะวันนี้ก็เป็นลบ2นะครับอย่าลืมกลับฝั่งสมการตรงนี้ด้วยนะฮะเขียนเส้นจำนวนในการตอบมาเขียนเส้นพร้อมกันเส้นจำนวนเขียนลบ2ไว้ตรงกลางนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับด้วยใส่วงกลมทึบนะใส่วงกลมทึบนะน้อยกว่าวิ่งไปทางนี้นะครับถ้ามากกว่าวิ่งไปทางขวานะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ในโจทย์นะครับก็จะประมาณนี้นะอีกสักข้อหนึ่งอ่ะสักข้อหนึ่งข้อ5ครับข้อ5มาข้อ5ข้อ5 9มากกว่าลบ 2m บวก3บวก2ลบ3ตรงนี้หมูเลยนะฮะใครที่ฝึกดีๆหมูเลยครับรวมตรงนี้นิดนึง2ลบ3มันจะกลายเป็นลบ1นะครับตรงนี้นะลบ1นะลบ1แล้วก็ย้ายลบ1เนี่ยจากลบกลายเป็นบวกครับมันก็จะได้9บวก1มากกว่าหรือเท่ากับลบ 2m เขียนขนาดนี้จริงๆมีย่อได้แล้วนะครับเนาะใครฝึกมาถึงตรงนี้น้องคิดในใจยังได้เลยนะฝึกเยอะๆนะครับ9บวก1จะกลายเป็น10ครับมากกว่าเท่ากับลบ 2m ต่อมานี่ครับลบ2มาอีกแล้วลบ2ทำอะไรอยู่คูณอยู่คูณอยู่ย้ายไปหารครับย้ายไปหารเราจะกลายเป็น10ส่วนด้วยลบ2ทั้งขวาเหลือ m แต่อย่าลืมอะไร
กับอสมการฟับทางนี้ทางด้านซ้ายคิดเลขนิดหนึ่ง2ตัด10เป็น5อันนี้เป็นลบนะบวกกับลบชนกันก็จะกลายเป็นลบเพราะนั้นทางซ้ายต้องกลายเป็นลบ5แบบนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ m ถ้าอยากให้สบายใจเขียน m ทางด้านซ้ายนะครับก็จะกลายเป็นมากกว่าเท่ากับลบ5นะครับเขียนเส้นจำนวนเขียนเส้นจำนวนมาเขียนเส้นจำนวนนิดนึงเส้นจำนวนก็จะเป็นลบ5ตรงกลางลบ5นะครับวงกลมทึบวงกลมทึบที่5แล้วก็ไปทางนี้อย่าอุตส่าห์ไปหาเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอีกนะนะมีด้วยใช่ไหมครับมีด้วยนะมีก็มีแต่เครื่อง iPhone นะเหมือนหาไม่เจอนะครับนะมากกว่าหรือเท่ากับในน้องปออุตส่าห์ไปหามาเครื่องหมายนะครับถูกต้องเห็นไหมคือหลักๆถ้าน้องได้หัวใจสำคัญของมันเนี่ยที่มาพูด EP 1เนี่ยให้พวกเราเข้าใจว่าสมการมันมีธรรมชาติยังไงนะครับสมการมีธรรมชาติยังไงอาจารย์แกก็ย้ำพวกเราตลอดว่าธรรมชาติคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็แค่ข้อตกลงครับมันมีข้อตกลงกับเราว่ายังไงน้องก็ต้องทำตามอย่างนั้นแหละสมการมีอะไรไหมไม่มีทำตามปกติสมการถ้าเป็นลบนะเปลี่ยนด้วยนะคูณเนี่ยเปลี่ยนหารเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเป็นจำนวนลบแค่นั้นเองแล้วก็ต้องเขียนเส้นจำนวนเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่คือการแก้สมการสมการนะครับเดี๋ยวใครมีชีตอาจารย์เนี่ยไปทำได้เลยครับอาจารย์แก๊ปเขียนมาประมาณสัก20กว่าข้อนะน้องไปฝึกทำได้นะครับต่อไปกดแช่ตรงมากกว่าหรือเท่ากับจริงเหรอ ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยนะขอบคุณนะฮะพอน้องแก้สมการสมการเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันอังคารนะครับวันอังคารหน้าเราจะมาพูดถึงการแยกตัวประกอบกันนะครับยังไงน้องก็ต้องเป็นนะครับซึ่งหลายคนอาจารย์เชื่อว่าแยกเป็นอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์จะมาพูดซ้ำให้พวกเราฟังนิดหนึ่งนะครับนอกจากน้องแก้สมการดีกรี1เป็นแล้วเดี๋ยวทิศหน้าครับดีกรี2น้องก็ต้องเป็นนะครับก็อยากให้น้องไปฝึกทำเยอะๆนะครับตัวอย่างที่ผ่านมาตรงนี้ไปฝึกมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเจอคราวหน้าคือการแยกตัวประกอบดีกรี2นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับหรือกดดูใน YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก้วก็ไปลงใน YouTube อีกนะครับเราจะได้มีช่องทางในการเรียนรู้มากขึ้นนะครับหนังสือก็สั่งซื้อได้ที่เพจนะครับนะถ้าต้องการหนังสือนะครับหรือใครไม่ต้องการดูวิดีโอสดๆก็ได้นะครับแต่หนังสือจะมีแบบฝึกหัดเยอะนิดนึงนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอให้น้องฝึกฝนนะครับนะแล้วน้องจะได้ขึ้นม.ปลายเนี่ยอย่างสง่าผ่าเผยนะครับไม่ต้องกลัวใครนะสอบมหาลัยได้ที่1นะครับสอบได้ที่ดีๆนะจะได้พ่อแม่ได้ภูมิใจครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันอังคารหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะวันนี้ครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ